กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เคารพพบกับเกาะติดสถานการณ์ทาง PNP Channel และทางวิทยุชุมชนโครักอุดร FM 97.50 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ที่4ตุลาคมแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเสงตรงกับวันพระครับวันนี้มีงานช้างดับเบิลช้าง2จังหวัดจังหวัดอุดรธานีมีงานสถาบันการเงินบันนี่เอ็กซ์โปครับรัฐมนตรีคลังหรือรองนายกกิติรัตน์ณรนองมาเปิดและที่จังหวัดหนองคายขณะนี้การเตรียมพร้อมรถโชว์นะครับเรียกว่าอนาคตประเทศไทย2020รัฐมนตรีชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมจะมาทำพิธีเปิดวันนี้ขณะนี้พี่น้องชาวหนองคายเตรียมพร้อมกันหมดแล้วทุกสิ่งอย่างเป็นที่จับตามองของคนทั้งประเทศครับวันนี้คนทั่วทั้งโลกเลยก็ได้ที่ติดตามการรถโชว์วันนี้2ล้านล้านนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยกันบ้างและประชาชนในแต่ละจังหวัดจะได้รับอานิสงส์อะไรกันบ้างผมจะต่อสายไปคุยกับคณะทำงานของจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนวันนี้คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านยุทธนาศรีตบุตรซึ่งกำลังอยู่ในที่ประชุมนะครับอยู่ในห้องประชุมแต่ขอเวลาออกมาพูดสายผ่านรายการนี้ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบการเตรียมพร้อมงานอนาคตประเทศไทย2020ครั้งที่1ณจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เดือนตุลาคมซึ่งมีรถไฟจำลองไปให้นั่งด้วยคนละ5นาทีนะครับชุดละ35คนถึง40คนไปนั่งทดลองได้รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่วันนี้ที่จังหวัดหนองคายจะมีพิธีการที่น่าสนใจมากรายละเอียดต่างๆพี่น้องท่านใดสนใจประชาชนหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครบึงกาฬจะไปร่วมชมไม่ผิดหวังครับเราไปติดอาวุธทางปัญญากันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะพลิกฟื้นการขนส่งระบบทางระบบขนส่งคมนาคมต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องรับรู้รับทราบกันนะครับขณะนี้ผมกำลังต่อสายหาท่านนายกยุทธนาอยู่นะครับนายกยุทธนาศรีตบุตรซึ่งกำลังจะเข้าประชุมนะฮะยังไม่รับสายนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ายังอยู่ในห้องประชุมเพราะว่าจะกำลังจะเปิดงานกันในที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดหนองคายนะครับท่านนายกยุทธนาศรีตบุตรซึ่งน่าจะได้รายละเอียดอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายไปร่วมงานมีสินค้าโอท็อปจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเอามาขายมาโชว์กันที่นี่มีนิทรรศการต่างๆเยอะแยะนะครับในงานรถโชว์คราวนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่ารถไฟทางคู่นั้นมันจะเชื่อมทุกภูมิภาคเข้าหากันทั้งหมดนี่คือโครงการใหญ่ที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกล้าตัดสินใจที่จะดำเนินการนะครับก็แจ้งให้รับทราบกันนะฮะในระหว่างรอสายของท่านนายกยุทธนาอยู่นะครับก็แห่นั่งรถไฟเร็วสูงจำลองงานโชว์2020สุดไฮเทคคนพึกหนองคายครับนะฮะหนองคายคึกงานรถโชว์ครับ2ล้านล้านจัดแสดงรถไฟความเร็วสูงจำลองให้ประชาชนทดลองนั่งงานอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้บันเทิงและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยประธานหอการค้าหนองคายมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนเชื่อภาคขนส่งจะหันมาใช้บริการระบบรางมากขึ้นปลัดมหาดไทยแถลงจัดงานรถโชว์ในพื้นที่12จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศครับนี่คืองานวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะเริ่มงานกันแล้วที่จังหวัดอุดรธานีท่านสส.สราวุธเพชรพนมพรก็ไปกับคณะของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังกิตติรัตน์ณรนองนะครับซึ่งมารับประทานอาหารเช้ากันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเสนีจิตตเกษมต้อนรับและ10โมง10นาฬิกาจะไปเปิดงานที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับมันนี่เอ็กซ์โปครับสถาบันการเงินทุกส่วนจะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ทำธุรกิจสนใจก็ไปร่วมงานกันได้เป็นงานช้างเช่นกันขณะนี้ผมอยู่ในสายกับท่านนายกแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนายกยุทธนาครับสวัสดีครับผมนายกยุทธนาครับครับท่านนายกครับอยากจะให้
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมงานวันนี้อะไรจะเกิดประโยชน์กับประชาชนชาวภาคอีสานของเราโดยเฉพาะชาวหนองคายซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่วันนี้เชิญครับคือรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นที่ทราบดีของคนทั้งชาตินะครับโดยรัฐบาลก็กรุณามาเลือกต้นทางที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดแรกในการแสดงเทคโนโลยีสิ่งที่ผู้จัดได้นำมาแสดงนี่นะครับที่จังหวัดหนองคายนี่จะแสดงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของรถไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการค้าการขายเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีนำเทคโนโลยีมาแสดงซึ่งจะมีทั้งหมด8บูธแต่ละบูธเนี่ยก็ตั้งแต่สื่อสุดแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าไปในบูธต่างๆได้โดยผู้จัดออร์แกไนเซอร์นี้ได้จัดเตรียมนะครับซึ่งจะเป็นความรู้สมัยใหม่ผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นว่าต่อไปรถไฟความเร็วสูงเราก็อาจจะเห็นได้ว่ามันเป็นขบวนที่มีความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าที่เขาอยากเห็นก็คือว่าในรถไฟนี้จะประกอบด้วยอะไรอย่างนั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นคนเดินทางเนี่ยทานอาหารต่อไปคนอีสานเนี่ยจะต้องมีรูปแบบอาหารอย่างไรก็คนหนองคายจะคิดอย่างไรใส่แนวความคิดเข้าไปและพร้อมวันนี้รถไฟเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% ก็อยากฝากพื้นที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมีแนวความคิดเพิ่มเติมอย่างไรจากที่พบเห็นเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วรัฐบาลก็นำเข้าไปหล่อหลอมแล้วก็ไปจัดทำเป็นโครงการนี่คือแนวทางหลักในการบริหารที่หนองคายโดยจะรับประชาชนได้นะครับวันหนึ่ง 17,000 คนครับครับที่สามารถเข้ามาบริหารบูธชมแสงบูธได้ครับเห็นว่ารถไฟจำลองก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับในโบกี้สามที่ตอนนี้คนที่มาชมงาน 17,000 จะเข้าไปชมนั่งในโบกี้ได้เลยครับครั้งละเขาจะเหมือนกับยืนภาพจริงเลยครับครั้งละ 35-40 คนคนละ5นาทีครับประมาณนี้ครับครับดีครับก็จะบริหารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับโดยเราได้จัดล็อกครับที่ขอนแก่นว่าล็อกใครมาตรงไหนจังหวัดอย่างไรเราเป็นจะไม่ให้ออกนะครับคือพี่น้องประชาชนมาเนี่ยดูบูธ8บูธใช้เวลา30นาทีครับสำหรับท่านรองนายกกิติรัตน์กับท่านรัฐมนตรีชัดชาติเนี่ยจะมีคิวอภิปรายให้พี่น้องประชาชนพ่อค้านักธุรกิจหอการค้าต่างๆฟังในเวลาไหนบ้างครับ2ช่วงนะช่วงแรกเป็นช่วงเปิดครับบ่าย2โมงช่วงที่2เนี่ยท่านกิติรัตน์ท่านชัดชาติบรรยายและช่วงที่3เป็นช่วงเสวนาระหว่างคนในพื้นที่กับนักวิชาการครับพี่ขวัญชัยครับเป็น3ช่วงครับเท่าที่ท่านนายกได้สัมผัสอยู่ขณะนี้มีพ่อค้านักธุรกิจและประชาชนที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้าร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับจำนวนมากครับตอนนี้ล้นหลามากเลยพี่ขวัญชัยครับตอนนี้คนมาดีครับแล้วก็คึกคักมากรวมทั้งผู้สังเกตการจากฝั่งสาธารณประชาธิปไตยลาวคนนี้ก็เดินทางมาเยอะแล้วครับเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีชัดชาติเมื่อคืนนั่งรถไฟมาเห็นกำหนดการอย่างนั้นครับแต่ไม่แน่ใจว่าท่านลงที่ไหนฮะนั่งรถไฟมาลงที่อุดรแล้วเข้าไปเปิดงานแถวเพลศรีธาตุครับอ๋อครับคือท่านเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ติดดินจริงๆขี่รถเมย์ขี่จักรยานนั่งรถไฟเพื่อดูสภาพความเป็นจริงแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงครับพี่ครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากพี่ขวัญใจเชิญชวนหน่อยคึกคักมากครับทางเราก็มีการจัดเตรียมการนอกจากรถไฟความเร็วสูงเราก็มีโอสอบมีการเตรียมร้านค้าอาหารต่างๆไว้มากมายครับคือพี่น้องประชาชนสามารถมาทำกิจกรรมในพื้นที่ได้ทั้งวันครับแล้วเรื่องสินค้าโอท็อปที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมแล้วมี2เต็นท์เป็นต้นเต็นท์แอร์ขนาดใหญ่ครับพี่หวันชัยครับครับก็มีสินค้ามาทั่วประเทศก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับครับครับการบริการพร้อมกันตอน9โมงเช้าแล้วครับครับสุดท้ายนี้รบกวนท่านนายกเพียงแค่นี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามพีเอ็นพีชาแนลทั่วประเทศทั่วโลกในขณะนี้ครับครับก็เชิญชวนนะครับโดยเป้าหมายของรัฐบาลไปหลายจุดแต่ว่าจังหวัดหนองคายเนี่ยสามารถถ้าใกล้สุดก็มาได้5จังหวัดนะครับก็มีหนองคายอุดรเลยสกลนครนครพนมบึงกาฬนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ผมเรียนพี่น้องคนไทยทั้งชาตินะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าเราดูโฆษณาทางโทรทัศน์นี่มันเพียง1หรือ2นาทีแต่ถ้าท่านมาดูองค์ประกอบครบแล้วเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นและติดตามภาคภูมิใจร่วมกันนะครับว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทยและพี่น้องประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในชีวิตเพราะเขาจะได้บอกถึงวิถีชีวิตมีอะไรต่างๆมากมายจะได้เป็นแนวทางชัดเจนและจะเป็นคำอธิบายอย่างชัดนะครับในเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งเราหาความรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็มีเองทั้งหมดประกอบในการบรรยายครับที่ขวัญชัยครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวตอนบ่ายสองผมจะเดินทางไปพบท่านนายกที่หนองคายนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับท่านนายกยุทธนาศรีตบุตรครับเดี๋ยวตอนบ่ายสองก็จะเดินทางไปนะฮะ
ตอนนี้เดี๋ยวขอจบรายการนี้แล้วจะไปร่วมงานที่เซ็นทรัลพลาซ่าท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์ณรนองครับจะเป็นประธานเปิดและโดยมีสสสราวุธเพชรพนมพรสสขวัญใจพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นบนหน้าจอเห็นถุงข้าวสารข้าวหอมมะลิ101แท้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่28วันทอดพระป่ามีพี่น้องมาขอซื้อเยอะผมบอกว่ามันยุ่งถือไปลำบากเอาไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้ที่ชมรมกรุงดอนเนี่ยใครมาทานข้าวที่นี่บอกโอ้ยหอมเหลือเกินหอมเหลือเกินก็ดูให้ดูบนจอนะครับข้าวหอมมะลิพันธุ์แท้จาก101นะครับซึ่งผมมีแบ่งขายกับพี่น้องชาวอุดรที่อยากจะทานข้าวหอมมะลินะครับถุงละ300บาทนะครับนะเชิญมาได้มีเพียง50ถุงนะครับเพราะท่านผู้การเมืองละเอ็ดเอามาส่งให้พลตรีนะครับท่านณรงวิทย์ไทยพวกเพชรตานะครับท่านผู้การณรงวิทย์จาก101เอามาส่งให้เมื่อวันก่อนนู่นนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องท่านใดสนใจข้าวหอมมะลิข้าวหอมมากนะฮะหอมจริงๆใครมาทานข้าวที่นี่ท่านที่ปรึกษาผมท่านพันโทสุรวัตรจึงนวัตยังบอกชมเลยครับบอกว่าข้าวทุ่งกุลานี่ทำไมมันหอมเม็ดใหญ่เม็ดงามเหลือเกินนะครับมีขายจำหน่ายอยู่ที่ชมรมพลักอุดรเพียง50ถุงนั่นนะครับถุงละ300บาทเชิญนะฮะถ้าท่านอยากจะชิมข้าวหอมมะลิ101ก็เชิญแวะมาที่อาณาจักรคนแสดงได้นะครับครับหันมาเรื่องราวข่าวกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนที่ติดตามต้องการแสดงความคิดความเห็นส่งข้อความทาง SMS ได้นะครับ4123888นะครับ4123888อยากให้ท่านย้อนกลับไปดูภาพถ่ายบนอากาศนะครับภาพถ่ายบนอากาศจากมุมสูงข้างบนในงานวันทอดพระป่าเมื่อเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับกันยายนนะครับเสาร์ที่28กันยายนที่เราได้จัดทอดพระป่ากันที่ชมรมคนรักอุดรมีพี่น้องประชาชนมากันเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่านับหมื่นคนที่มากันแต่ละคนไม่มีใครบ่นเลยนะครับจะร้อนแค่ไหนก็ตามผมก็สอบถามไปยังทีมงานว่าพ่อแม่บ่นไหมเรื่องอาหารการกินการต้อนรับพี่น้องประชาชนไม่มีบ่นสักคำนะครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความเสียสละมีน้ำใจกันนี่คือความรักของพวกเราชมรมคนรักอุดรนะครับดูภาพที่เราถ่ายจากมุมสูงนะครับเนี่ยถ่ายจากมุมสูงพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศในงานวันที่28กันยายนนะครับดูสภาพดูงานของเราวันนั้นมันยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายจริงๆนะครับและคนก็ประเมินว่าผ้าป่าอย่างดีก็น่าจะได้ไม่เกินล้านแต่แล้วก็ได้ไป1,800,000กว่าบาทนะครับเรียกว่าทุกอย่างจบแล้วเดี๋ยวจะทำพิธีมอบในวันอังคารนี้ขอเชิญแกนนำแดงของเรานะครับแต่ละคนที่อยู่ใกล้ๆชมรมคนรักอุดรมาพร้อมกันที่อาณาจักรคนแสดงบ้านหนองลี่หูนะครับผมจะเชิญผู้รับเหมามารับมอบเป็นทางการนะครับจะมอบ5,200,000บาทเนี่ยคือเราทยอยจ่ายไปเรื่อยๆแต่ละงวดสร้างอาคารเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะปรับปรุงตกแต่งเก็บงานแล้วนะครับเงินงวดสุดท้ายก็มารับไปวันนี้นะครับมารับไปจนครบจบไปละ5,200,000แต่เราจะทำพิธีมอบจริงๆในวันที่วันอังคารนะครับวันอังคารที่เท่าไรครับวันอังคารที่8ใช่ไหมฮะวันอังคารที่8นะครับวันอังคารที่8เวลา8โมงครึ่งขอให้พี่น้องมาพร้อมกันที่ชมรมนะครับเวลา9โมงเช้าวันที่8ผมจะเชิญผู้รับเหมามารับมอบบนห้องส่งนี่แหละครับเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเราได้มอบเงินให้เรียบร้อยแล้ว5,200,000บาทในการก่อสร้างอาคาร2ชั้น8ห้องเรียนในภาพนี้เป็นภาพของท่านพลตำรวจโทอนุชัยเล็กบำรุงครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4คนใหม่ท่านเดินทางมาร่วมสมทบสร้างอาคารเรียน 10,000 บาทนะครับด้วยน้ำจิตน้ำใจของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4คนใหม่พลตำรวจโทอนุชัยเล็กบำรุงนะครับท่านเดินทางมาเมื่อวันเสาร์ที่28ท่านจะเดินทางกลับขอนแก่นทราบว่าชมรมคนรักอุดรจัดงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนท่านก็เลยแวะเข้ามานะครับนี่คือภาพที่อยู่บนหน้าจอนี่นะครับคือท่านผู้บัญชาการคนใหม่ของภาค4ดูแลตำรวจภาค4ทั้ง12จังหวัดนะครับนะฮะก็เชิญนะครับพี่น้องที่เคารพที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้ฟังรายการอยู่ทางวิทยุชุมชนนะครับ
ส่งข้อความกันมาได้ทาง SMS นะครับ4123888วันนี้เวลา10 นาฬิกาลุ้นครับลุ้นศาลรัฐธรรมนูญชี้ปมพรบงบ57ขัดมาตรา168หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าในวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของส.ส.และส.ว.รวม112 คนขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557มาตรา27ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลปกครองและมาตรา28ในส่วนของสำนักงานปปช.ขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา168วรรค8และวรรค9หรือไม่โดยคำร้องดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะมีการชี้ขาดในวันเดียวกันซึ่งผลของคำวินิจฉัยอาจออกมาได้2แนวทางคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพรบงบประมาณนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา154วรรค4โดยส่งคืนให้สภานำกลับไปแก้ไขในมาตราหรือข้อความที่ขัดรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา150
ฉะนั้นบอกกล่าวให้ทราบด้วยนะครับมีช่องบูสกายอยู่ช่องหนึ่งออกข่าวโกหกตอแหลได้ทั้ง24ชั่วโมงแต่ละคนแต่วิญญาณความเป็นสื่อไม่มีเลยหรือไงผมถามหน่อยไอ้พวกนั่งอยู่หน้าจอบูสกายทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่ในจอบูสกายเนี่ยถามหน่อยมีสำนึกบ้างไหมมีจรรยาบรรณไหมความเป็นสื่อมวลชนจิตวิญญาณมีบ้างหรือเปล่านั่งพูดเนี่ยก่อนพูดเราต้องนึกถึงก่อนว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเมื่อคำพูดเป็นแล้วคำพูดคือนายเราไปนั่งจัดรายการอยู่บูสกายพูดแต่เรื่องโกหกตอแหลใช้ไม่ได้บอกตรงๆขยะขยงจริงๆเห็นไอ้พวกนี้ออกทีวีทีไรแล้วมันจะอาเจียนมันทุเรศเอาความโกหกมดเท็จมาพูดผ่านสื่อถ้าเป็นยุคก่อนที่มีกบวควบคุมนะถูกปิดไปนานแล้วนะครับไอ้ช่องพวกนี้ถูกปิดไปนานแล้วแต่วันนี้กสทชไม่มีมือมีไม้ที่จะมาควบคุมมันเลยอิสระเสรีกันมากด่ากันเป็นว่าเล่นผู้นำประเทศถูกจิกหัวเรียกมันมีที่ไหนครับในบ้านนี้เมืองนี้มันเพิ่งมียุคนี้แหละต้องให้เกียรติผู้นำประเทศบ้างนะครับประเทศไทยมีการแยกอำนาจไว้3ฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติ มันแยกแยะกันไว้หมดเรียบร้อยแล้วคนเป็นผู้นำประเทศคนเป็นรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีเนี่ยเขาต้องให้เกียรติเขาบอกช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปบ้านไหนจังหวัดไหนเรือนไหนเนี่ยมันถือว่าเป็นบุญบารมีวันนี้สื่อสารมวลชนกลับไม่ให้ราคาไม่ให้เกียรติรัฐมนตรีมันเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยมีคนเกือบ70ล้านคนมีผู้บริหารประเทศ36คนที่อยู่ในฝ่ายบริหารคือผู้กำหนดนโยบายบริหารประเทศ36คนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีทำไมเราไม่ให้เกียรติบ้างนี่คือพฤติกรรมที่มันใช้ไม่ได้สำหรับสังคมยุคนี้ฝากด้วยนะครับนายกมอบนโยบายผู้ว่าใหม่ยึดประโยชน์ประชาชนเมื่อวานนี้เวลา 15:30 นที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณตรีมหาไทยพร้อมด้วยนายวิบูลสงวนพงษ์ปลัดมหาไทยนำอธิบดีกรมที่ดินและอธิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่21คนรับนโยบายการทำงานจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยนายกกล่าวว่าผู้ว่าจะต้องเป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนทำงานเชิงพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบริหารงานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมดูแลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสะท้อนความทุกข์ความสุขของประชาชนในพื้นที่ให้รัฐบาลทราบอย่างรวดเร็วทำงานร่วมกันกับผู้บังคับการตำรวจเพื่อดูแลไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลผู้ว่าที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากปฏิบัติงานด้านความมั่นคงขอให้เน้นขับเคลื่อนการพัฒนาและขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งต่องานผู้ว่าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็ข่าวสังคมจากข่าวสังคมว่ายังต้องจับตาสารรัฐธรรมนูญกันต่อไปแม้จะมีมติยกคำร้องกลุ่ม40สว.ที่ยื่นให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวขวางนายกไม่ให้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.ขึ้นทูลเกล้าวันนี้ถึงคิวลงมติชี้ชะตาร่างพ.ร.บ.งบประมาณพ.ศ.2557ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะได้ฟังกันปีงบประมาณล่วงเลยมาแล้ว4วันล่าช้ากว่าปีไหนๆเป็นครั้งแรกที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณถูกเบรกนำขึ้นทูลเกล้าประกาศใช้เป็นกฎหมายไม่ได้ยังดีที่เมืองไทยไม่ใช่สหรัฐไม่ต้องให้ข้าราชการพนักงานของรัฐหยุดงานปิดที่ทำการที่นั่นบารักโอบามาประธานาธิบดีมักกันต้องหยุดทิศกลางคันยกเลิกล้มเยือนมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาคณะรัฐมนตรีตั้งเพิ่มปลัดอีก2กระทรวงปรีชากันธยะถูกหัวใหญ่กระทรวงวัฒนธรรมลุกจากอธิบดีกรมการศาสนาผงาดนั่งปลัดสานต่อเรื่องวัดวาโบราณสถาน
ส่วนกระทรวงแรงงานร้อยตรีเฉลิมอยู่บำรุงเลือกคนในจีรศักดิ์สุคนธชาติเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขยับขึ้นนั่ง41สำหรับกระทรวง ICT สุรชัยศรีสารคามคำถอดจากพ่อเมืองนครนายกมานั่งแป้นเป็นปลัดคนใหม่ท่านสุรชัยนี่เป็นคนมีฝีมือครับเป็นเพื่อนกับท่านสัญญาบุญหลงนะครับท่านนายกอบจ.จังหวัดนครนายกหรือพี่จ้อนนะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นไปเรื่อยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชี้นิ้วแนะโน่นตินี่ทำให้ชาวบ้านต้องนึกย้อนเปรียบเทียบเรื่องตั้งผบ.ตร.ไม่สำเร็จโรงพักมีแต่เสาตั้งโดเดไปจนถึงกรณีสลายม็อบเสื้อแดงศาลชี้ว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่จากคำสั่งสอช.เบ็ดเสร็จแล้ว14ศพรอวินิจฉัยอีกนับ10เนี่ยชาวบ้านเขาขำนะครับเขาขำในมาร์กจริงๆตอนเป็นผบ.ตร.ปีกว่าตั้งผบ.ตร.ไม่ได้ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งผบ.ตร.ไม่ได้นะครับไม่อายเขาเลยครับมาร์กพูดไปไม่อายเขาเลยครับผีเจาะปากให้พูดอย่างเดียวเลยสร้างโรงพักโดเดไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ไม่อายเขาบ้างเลยเหรอมาร์กแล้วยังจะมาสอนนายกยิ่งรักอีกนายกยิ่งรักเขาเป็น CEO บริหารบริษัทชินขอบมาเนี่ยเขาทำธุรกิจนับหมื่นนับแสนล้านเขาเป็นผู้บริหารมาก่อนมีผลงานมีความสำเร็จมาแล้วคุณไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยในมาร์กโถพูดจาไม่ได้อายปากตัวเองเลยพี่น้องประชาชนก็ขำกันกิ้งไปแล้วตอนนี้เห็นออกมาพูดแต่ละทีเนี่ยตอนตัวเองเป็นทำไมไม่ทำล่ะเอาแต่พูดดีแต่พูดเชียงใหม่ขอนแก่นก็เสียภาษีเช่นเดียวกับสงขลาภูเก็ตที่จัดเก็บทั้งหมดนำมากองไว้เป็นรายได้แผ่นดินไม่มีสิทธิ์ทึกทักหวงไว้ห้ามนำไปใช้ที่โน่นที่นี่ชวนหลีกภัยในวันนี้ยิ่งวิ่งไล่ไม่ทันโลกที่หมุนไปข้างหน้าระวังประชาธิปัตย์จะกลายเป็นแค่พรรคท้องถิ่นทักษิณนิยมคดีดีเอสไอยื่นฟ้องฟิลิปมอริสบริษัทนำเข้าบุหรี่ยื่นสำแดงนำเข้าเท็จจนเป็นเหตุให้ประเทศชาติเสียรายได้จากภาษีศุลกากร 68,881 หมื่นล้านบาทเรื่องอื้อฉาวสมัยรัฐบาลหนึ่งซึ่งคนใกล้ตัวผู้นำเข้าไปแทรกแซงสำนวนคดีล่าสุดอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วคงไม่เกี่ยวกับที่ถาวรเสนียมออกมาไล่บี้จุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอัยการสูงสุดถึงขั้นยื่นปปช.กำมังนะครับคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ๆตัวนายกอภิสิทธิ์ก็เตรียมที่จะไปชี้แจงกับศาลกันไม่ว่าจะเป็นเกียรติสิทธิอมรอะไรพวกนี้ก็สนใจนะเรื่องคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนนะครับรับรองว่ามันไม่ผ่านไปง่ายๆนะฮะนี่ก็รายรับรายจ่ายเคลื่อนไหวการเมืองบัญชีย่อมมี2ช่องนะครับนี่เป็นข่าวจากข่าวสดน้ำล้อมไฟลุมยิ่งลักษณ์ต้องลุยนะในข่าวสดเหมือนกันย้ำ2มาตรฐานในข่าวสดเรื่องการเสียชีวิตของประชาชนในการสลายการชุมนุมนะครับขอบคุณพันวโทปรีชาสุวรรณสอนนะครับอดีตรองผู้กับตม.มุกดาหารครับตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมแม่สอดซิตี้ฮิลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมกลางเมืองอำเภอแม่สอดสะอาดสบุดสะดวกสบายพื้นที่ดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีจริงๆตอนเช้าตื่นมาแล้วเดินเล่นที่ริมที่ในสวนนะฮะจะสดชื่นมากครับใครไปอำเภอแม่สอดแวะพักได้ที่โรงแรมแม่สอดซิตี้ฮิลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับสามารถจองได้ล่วงหน้าที่หมายเลข055-533-139 นะครับหรือ080-491-2882ครับจองโทรศัพท์ล่วงหน้าได้นะฮะที่โรงแรมแม่สอดซิตี้ฮิลนะครับกลางเมืองแม่สอดครับพี่น้องครับวันนี้รายการเกาะติดสถานการณ์เป็นวันศุกร์ครับเดี๋ยวจะมีงานเยอะผมเองเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวก็ทางท่านอบต.สุชาติชมยูนจะมาพบแล้วก็จะเอารายชื่อผู้ใหญ่บ้านทั้ง15หมู่บ้านของตำบลสามพร้าวมาให้เพราะผมจะนัดเจอพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาแต่ละหมู่บ้านทั้ง15หมู่บ้านเนี่ยนะครับให้การบ้านไปแล้วผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้ไปทำแผนมานะครับจะพัฒนาถนนไฟฟ้าประปาอะไรก็ว่ากันนะครับไปทำประชาคมหมู่บ้านมานะครับแล้วจะไม่มีเบี้ยบ่ายรายทางนะฮะ
ผมขอยืนยันนะครับถ้าผมรู้ผมด่าไม่เลี้ยงนะครับเมื่อผมวิ่งไปขอนายกมาแล้วนะครับไปขอรัฐบาลมาเพื่อมาดูแลพี่น้องตำบลสามพร้าวมาพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกันด้วยตอนนี้เดี๋ยวมีสายจากนักต่อสู้7ปีที่ออกมาร่วมรบอยู่กับพวกเราวันนี้จะมีโอกาสพูดคุยผ่านPNP Channel และวิชุมชนทั่วประเทศในนามของแจ็คพัทยาสวัสดีครับคุณแจ็คครับครับสวัสดีครับพี่ขวัญชัยชัยพนาสารคามที่เคารพรักอย่างสูงประธานชมรมพลักอุดรในชีวิตนี้ผมได้มีโอกาสไปกราบคนที่พวกเรารักแล้วก็คนที่ได้คะแนนในพรรคประชาธิปไตยทั้ง15ล้านเสียงผมต่อสู้มา7ปีครับไม่มีโอกาสไปตรงนั้นแต่ผมได้รับโอกาสตรงนี้กับขวัญชัยไพพนาผมไปนี่ผมไปพูดกับนายเนี่ยยังอยากร้องไห้กับครับพูดตอนนี้ยังอยากร้องไห้อยู่กับบรรยากาศถูกต้องคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของเราแกนนำทุกคนที่ไปต่อสู้กันไม่ต่างกันครับครับบางคนโดนคดีบ้างบางคนติดคุกบ้างแต่คนที่เราไปต่อสู้ให้ที่ราชประสงค์ผ่านฟ้ามองไม่เห็นคุณค่าของแกนนำ20จังหวัดภาคอีสานแต่มีคนเดียวที่มองเห็นคุณค่าของพวกผมก็คือขวัญชัยไพพนาพาผมไปโดยไม่มีอาไม่สิจ้างอะไรทั้งสิ้นครับพวกผมไปนี่ไม่เคยไปขอร้องอะไรนายไม่เคยไปขอกระตังนายผมไม่เคยไปตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปนั่งรอคิวกันไปสร้างปัญหาให้นายไปสร้างปัญหาให้นายกทักษิณไปของานอย่างนู้นไปขออันนู้นอย่างนี้แต่คนที่นั่งยิ้มอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือคนที่เดินยิ้มอยู่ในเมืองไทยไม่เคยคิดถึงท่านทักษิณเลยว่าท่านไปอยู่7ปีแล้วท่านอยากกลับบ้านไหมทำไมไม่มานั่งคุยกันว่าทำไงถึงจะให้ท่านทักษิณได้กลับประเทศไทยสู้มา7ปีกับ4คดีครับและผมแจ็คพัทยาต่อสู้ทั้งหมด7ปีครับโดนคดี4คดีและคดีสุดท้ายนี้ก็ยังมีอยู่ที่หนองบัวลำพูครับครับผมไม่เคยไปร้องขอเอาเงินจากใครผมไม่เคยไปเรียกร้องอะไรกับทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยความจริงมันปรากฏแล้วที่ฮ่องกงณวันนั้นครับที่พี่ขวัญชัยพาไปนายพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราไม่ดีเราสงสารท่านครับฉะนั้นขณะนี้เวลาที่เหลืออยู่พวกเรามานั่งคุยกันไม่ดีกันเหรอว่าจะทำยังไงให้พันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านครับสงสารท่านครับครับผมเห็นท่านเดินอยู่ในสภาครับผูกไทยอย่างดีรอไปสู่ผูกไทยครับแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่นึกถึงคนที่อยู่ฮ่องกงอยู่ดูไบหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดแจ็คมีคำพูดอยู่คำที่พวกเราฟังแล้วน้ำตาจะไหลท่านบอกว่าท่านมีความอดทนมากท่านลอยคออยู่กลางทะเลอยากจะว่ายเข้าฝั่งแต่คนที่ไม่ต้องการให้ท่านเข้าฝั่งก็ยังมีอยู่แต่ประเมินน้ำใจท่านต่ำเกินไปท่านมีความอดทนสูงมากท่านบอกแล้วเมื่อลงสนามต่อสู้มันต้องมีแพ้ชนะ
ครับคำว่าแพ้สำหรับทักษิณไม่มีแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านพูดให้พวกเราฟังในวันนั้นครับเราน้ำตาซึมนะครับสายตาท่านแห้งผากท่านอยากกลับบ้านท่านบอกคนที่จะพาท่านกลับบ้านได้ก็คือประชาชนคนแสดงอย่างพวกเรานี่แหละครับแล้วทุกคนนะฮะที่ทำอะไรหรือไปหานายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดูไบหรือฮ่องกงหรือมาเก๊าอะไรก็ทั้งให้จำไว้เลยนะครับว่าท่านทักษิณรู้ทั้งหมดเกือบ 98% ครับในประเทศไทยว่าใครทำอะไรมั่งท่านรู้ครับท่านจะพูดเองเลยครับแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดหรือท่านจะพูดกับคนที่ท่านไว้ใจผมสังเกตดูแม้กระทั่งที่ฮ่องกงผมมีโอกาสทั้งฮ่องกงและมาเก๊าความถ้ามีลูกที่อยู่กับนายกทักษิณขึ้นได้ขึ้นให้หน่อยตอนที่อยู่ฮ่องกงนะครับครับผมไปทั้ง2จุดฮ่องกงไปกับพี่ขวัญชัย2วันมาเก๊าไปกับพี่ขวัญชัย3วันแต่พี่ขวัญชัยไปตั้งแต่ต้นเดือนไปที่ดูไบนายให้เกียรติกลุ่ม20จังหวัดภาคอีสานบ้างไปที่ดูไบนายให้เกียรติ3ชั่วโมงครึ่งมาที่ฮ่องกงนายใหญ่ให้เกียรติ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ที่มาเก๊านายให้เกียรติกินข้าวกลางวันกับทีมงานของพี่ขวัญชัยและท่านสสต่างๆนะครับต้องขอบคุณท่านสสภาคอีสานหลายท่านที่สนับสนุนกลุ่ม20จังหวัดภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นท่านสสสราวุธพิษพนมพรไม่ว่าจะเป็นท่านสสประเสริฐบุเรืองจากจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเขาวงนาคูห้วยซึ่งต้องขอบคุณท่านเด็กอยู่เบื้องหลังพวกเราตลอดครับพวกเราร้องขอ20จังหวัดภาคอีสานร้องขออะไรท่านสนับสนุนตลอดไม่เคยปฏิเสธพวกเราเลยครับแต่สิ่งที่พวกเราปลื้มใจทุกวันนี้ผมทราบดีว่านายรู้ทุกอย่าง 98% ในประเทศไทยใครจะคิดร้ายคิดดีกับท่านอย่าคิดว่าท่านทักษิณไม่รู้นะครับผมไปสัมผัสกับตัวเองผมรู้แล้วว่านายรู้ทุกอย่างฉะนั้นไอ้คนที่ไปตีเรื่องหน้าเศร้าเล่าความเจ็บเลิกพฤติการนะครับไอ้คนที่ไปสร้างปัญหาให้นายมีหนังสือร้องเรียนไปเยอะครับนะครับผมก็ไม่อยากเจอฉะนั้นวันนี้เราทำไมไม่นั่งโต๊ะกลมคุยกันหาวิธีการที่เราเป็นรัฐบาลอยู่เกือบ2ปีที่เหลือเนี่ยทำยังไงจะเอาท่านกลับเดินหน้าเลยครับพวกเราจะเป็นคนอยู่ข้างถนนร่วมกับ20จังหวัดภาคอีสานโดยการนำของขวัญชัย20จังหวัดครับจะขับเคลื่อนครับไม่ต้องไปกลัวครับท่านอยู่ในสภาท่านเดินให้เต็มที่เวลาผมพูดแรงไปนิดนึงท่านสสก็ว่าบอกผมไปว่าสสผมไม่เคยมีคิดร้ายกับพรรคเพื่อไทยครับเพราะผมอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตลอดและจงรักภักดีกับทุกคนครับทั้งสามเรียนให้พี่ขวัญใจทราบด้วยและพี่น้องผมที่ได้ร่วมเดินทางด้วยกันไปที่ฮ่องกงไปดูสุขภาพนายไปหานายใหญ่แล้วก็มีความสุขและถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับครับกับ7ปีที่ต่อสู้ด้วยทุนส่วนตัวล้วนๆไม่เคยไปขอใครครับแต่บางกลุ่มไม่เคยเห็นคุณค่าของพวกเราเลยนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมาครับพี่ขวัญวันนี้แกนำแดงอีสานเราแต่ละจังหวัดที่ได้ไปกราบนายเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากได้ถ่ายรูปคู่กับนายเอาไปติดไว้ที่บ้านให้ลูกให้เมียได้เห็นญาติพี่น้องได้เห็นว่านี่เราได้มีโอกาสยืนเคียงข้างคนชื่อทักษิณชินวัตรคนที่ประชาชนรักมากที่สุดครับครับครับขอบคุณมากครับคุณแจ็คครับผมก็จะเอาลูกผมไปติดที่บ้านแหละครับที่จะเอาขยายใหญ่เหมือนลงพูดแทนเลยครับถูกต้องครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้มงคลครับขอบคุณมากครับพี่ขวัญชัยครับสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศครับสวัสดีครับครับนั่นคือแจ็คปัตยาครับเดินสายช่วยพรรคเพื่อไทยทุกภาคของประเทศเวลามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไรจะเห็นหน้าแจ็คพัทยาครับคนนี้นะฮะเป็นคนที่ลุยทุกสถานที่เวทีการเลือกตั้งแจ็คพัทยาจะออกหน้าโดยตลอดนะครับวันนี้มีโอกาสเข้าสายมาได้พูดความในใจหลายอย่างคิดว่าประชาชนที่ฟังอยู่คงเข้าใจนะครับนี่คือความรู้สึกความเก็บกดของนักสู้อย่างพวกเราได้ระบายออกมามีสายเข้ามาเลยนะครับเชิญฮะครับก็0423492333ครับเบอร์ที่จะโทรศัพท์พูดคุยกันวันนี้นะครับก่อนที่จะได้อ่านข้อความทางหน้าจอทาง SMS นะครับนี่เป็นสายจากกระบี่นะฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับครับจากกระบี่ครับเชิญครับเชิญครับคือไอ้ที่ไอ้บลูสกายสายโลกความหมา3ตัวนะครับครับที่มันออกมาพูดเกี่ยวกับคือถ้ามันวิจารณ์การทำงานของนายกผมไม่ว่าแล้วครับครับแต่ไอ้มาวิจารณ์กับรองนายกผมรับไม่ได้ครับผมเลยเรียกมันว่าดูสกายสายโลกว่าหมา3ตัวครับครับทีนี้ผมจะเปรียบเทียบนิดนึงครับครับเชิญครับว่าผมเปรียบเทียบการทำงานของนายกชวนนายกทักษิณเลยครับครับคือ
นายกทักษิณนี่ทำงานมากครับทำงานมากโครงการมากมายเช่นว่าไอ้เจ้าสนามบินบ้างสนามบินบาทุกโลกบ้างทักษิณนี่ทำต่อการไทยมาเลเซียงานได้ด่วนเยอะแยะครับครับแต่ชวนก็มีนะชวนก็มีนะครับสมัยนั้นกู้งบกู้เงินญี่ปุ่นมาแจกรถยาสว่ามาแจกคือนายกทักษิณเนี่ยทำงานมากเลยเกินแหละครับครับทีนี้ทำงานมากนี่สร้างบ้านเรืออาทรบ้างโครงการโอทอปบ้างเยียวยาทุนน้ำมีบ้างมากมายครับครับแล้วชำระหนี้เอ็มเอสต้นเงินหมดอะครับทีนี้นายชวนเนี่ยก็เป็นรัฐบาลสองปีเหมือนกันห้าปีเป็นนายกห้าปีสองสมัยเหมือนกันครับมีเงินในกระเป๋าเท่ากันนายชวนไม่ทำอะไรเลยครับแล้วยังมีเงินมากกว่าอีกเพราะว่าได้จากสายกินทัพปตท.บ้างผู้เอฟเอฟเอฟมาบ้างเป็นหลวงตามหาบัวบ้างมีอะไรว่าบ้างโอ้โหพี่น้องใครจะมีเยอะครับพี่น้องชาวกระบี่นี่รู้จริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่รู้กว้างรู้จริงแล้วทีนี้นายกทักษิณทำงานมากจนเงินหมดเขาบอกว่าโกงนายกทวนไม่ทำอะไรแต่เงินหมดจะบอกว่าพี่ครับมันบ้าไปครับทุกคนใช่ครับผมรับไม่ได้ครับนายกคนเราสี่คนท่านทักษิณท่านจริงรักท่านสมัครท่านสนใจเรามาจากกันเลยตั้งด้วยเลขสอสวยสมพงษ์งามพี่น้องพี่น้องกระบี่ครับผมถามนิดหนึ่งข่าวว่าทางกระบี่มีโรงแรมหนึ่งล้ำทะเลไปเนี่ยจริงไหมครับลุกพื้นที่ชายทะเลตัวนี้ผมก็ไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าผมก็เคยได้ยินเขาพูดมากันนะครับครับพี่น้องชาวกระบี่ก็ฝากดูหน่อยเรื่องนี้เห็นบอกว่ามีโรงแรมผู้มีอิทธิพลล้ำทะเลออกไปตั้งเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกระบี่ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ให้ข้อมูลมาแล้วก็พูดคุยความรู้สึกต่างๆออกมามันก็เป็นเหมือนกับพวกเราชาวภาคอีสานนั่นแหละนะครับแต่ภาคอีสานพูดจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับพี่น้องชาวใต้เพราะเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองพรรคนั้นท่านพูดย่อมมีน้ำหนักมากกว่าพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้เลือกเขาเราจึงมีสิทธิ์พูดนะครับมาอ่าน SMS กันหน่อยนะครับลุงสมัครเคยพูดตำหนินายชวนว่าไว้ว่าใจคอคับแคบแดงสิงชื่นชมพี่น้องอุดรทุกท่านมีจิตศรัทธาพลังผ้าป่านับถือมากๆค่ะเม็ดแก้วอนุโมทนาบุญกับทุกบุญกุศลและคุณขวัญชัยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่ขวัญชัยเห็นแล้วก็อิ่มบุญจริงๆค่ะเม็ดแก้วชวนพูดได้ทาสีใต้บำรุงภาคอีสานตุ้ยแอดธัญบุรีสมาร์ทเลดี้สง่างามกว่าสมาร์ทปากปีจอร้อยเท่าแน่นายกปูสู้ๆรถเมย์สาย82 164 2136 9184 105 109 146จากแดงวันอาทิตย์ที่6นี้ไปร่วมงานบุญตานก๋วยสลากวัดเบนกันนะคะประเพณีทางเหนือค่ะเม็ดแก้วประเทศพังพินาศเพราะอำมาตย์เห็นแก่ตัวแอดธัญบุรีแดงบ้านบอดสมุทรสาครสู้ๆปชปทำไมมันถึงมีแต่คนเร็วๆชั่วๆเยอะจังไม่เข้าใจเด้อปชปไม่ใช่นักการเมืองเป็นอันธพาลนักพูดตอแหลค่ะว่างั้นทำไมคนปชปทำอะไรได้ทุกอย่างไม่มีความผิดสั่งหน่วยงานไหนเช่นศาลเกือบทุกศาลหรือมันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยมันอยู่ชั่วทั้งโคตรจริงๆแม่ธรณีบีบมวยผมยังไงประชาธิปัตย์ก็บิดอย่างนั้นแหละเจ้าประคุณกุมภวาปีแม่งฟ้องทุกๆเรื่องดูถูกรัฐบาลของประชาชนไอ้พวกแข่งซวยแม่งทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานวอแดงเพื่อนๆในเฟซบุ๊กคำไหนไม่เหมาะสมมินเมอย่าไปกดแชร์ต่อนะคะเม็ดแก้วศาลตุลาการไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเกินหน้าที่ของตัวเองทำอะไรก็คิดถึงมาตรา157ด้วยอบต.สามพร้าวอยากไปอยู่โคกบักโกชาติไหนจะมีไฟฟ้าใช้อายเขาบ้างเถิดครับครับพี่น้องที่เคารพครับผมเองนั้นได้ปรณนาตัวแล้วว่าจะทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวตำบลสามพร้าวไม่ได้คิดจะเล่นการเมืองแต่อยากเห็นความเจริญทัดหน้าเทียมตาตำบลสามพร้าวเป็นตำบลที่เสียภาษีก็มากนะครับ
แต่ไปดูตำบลอื่นเขาสิครับไปดูตำบลอื่นเขาบ้างอายเขาไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นักการเมืองท้องถิ่นของตำบลสามพร้าวโปรดสำรวจตรวจสอบตัวเองดูด้วยโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับฝากไว้นะครับและผู้ใหญ่บ้านขอได้โปรดสวมหัวใจสิงครับผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลสามพร้าวทั้งหมดขอได้โปรดสวมหัวใจสิงอย่าไปกลัวถ้าจะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นผมขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนผมจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่านในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ตำบลสามพร้าวให้มันเจริญเพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่กำลังเกิดขึ้นมหาลัยราชภัฏลงทุนไปเท่าไหร่กี่เป็นแสนล้านกำลังสร้างสารพัดเดี๋ยวงบประมาณมาโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแห่งที่2 300เตียงก็จะมาอยู่ตรงข้ามมหาลัยราชภัฏมหาลัยกีฬาที่กำลังสร้างอยู่นะครับตรงบ้านหนองลีหูตรงบ้านหนองบุกเนี่ยก็กำลังเกิดขึ้นสิ่งต่างๆกำลังเข้ามาเราประชาชนคนตำบลสามพร้าวต้องช่วยกันมองหานักการเมืองท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำสูงเอามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราเพื่อรองรับงบประมาณจากรัฐบาลที่จะส่งลงมาไม่ใช่รัฐบาลส่งงบลงมาปั๊บนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการประจำงาบหัวคิวกัน 30-40%แล้วมันจะเหลืออะไรครับการพัฒนามันก็จะเหลืออะไรให้เราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราประชาชนคนตำบลสามพร้าวต้องพร้อมใจกันผมเองวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมสวมหัวใจสิงแล้วครับนะฮะสวมหัวใจสิงแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเราจะพัฒนาทำในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกใจแต่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องขอให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องคนดีที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองปกป้องคนดีที่จะทำงานเพื่อท้องถิ่นกันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านขอได้โปรดพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำประชาคมไม่เรียบร้อยอยากได้ไฟฟ้าอยากได้ประปาอยากได้ถนนทำออกมางบอยู่ในประมาณ2ล้านบาทแต่ละหมู่บ้าน15หมู่บ้านแล้วเดี๋ยวมาคุยกันผมได้แจ้งไปทางท่านผู้ว่าเสนีจิตตเกษมแล้วท่านเสนีประสานกับสำนักอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิ่งประสานให้หมดแล้วผมทำหน้าที่ในฐานะผู้นำมวลชนไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวตำบลสามพร้าวโปรดรับทราบและเข้าใจวันนี้หมดเวลาครับเสาร์อาทิตย์เว้นนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์โชคดีมีความสุขทุกท่านครับใครยังไม่ได้ไปที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าไปร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โปได้นะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์นรนองเป็นประธานเปิดและที่จังหวัดหนองคายครับบ่ายสองวันนี้ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์และก็ท่านกิติรัตน์นรนองจะบรรยายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโครงสร้าง2ล้านล้านให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแล้วไปพบกันนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมน้ำผึ้งเข้มข้นยกกำลัง2ตราช้างสารสนใจติดต่อคุณมนัสโทร0857611346